ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเป็นเรื่องเรียนสำหรับชั้นม .1 ถึงม .2 แต่ข้อสอบสอบเข้าม .1 ออกเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยชื่อเรื่องเลยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะเขียนแบบนี้ครับภาษาอังกฤษนะครับ Pythagorean theorem นะครับภาษาอังกฤษก็คือ Pythagorean theorem นะครับเรื่องของทฤษฎีบท Pythagoras เนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับเช่นยกตัวอย่างภาพนี้นะครับภาพนี้ครับเป็นรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเพราะว่ามีมุมนี้เป็นมุมฉากซึ่งมันจะมีด้านประกอบมุมฉากนะครับก็คือ A กับ B นะครับส่วนด้านที่อยู่ตรงข้ามนี้ด้าน C นะครับเขาเรียกว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนะครับก็คือตัว C ซึ่งกฎของพีทาโกรัสเนี่ยบอกว่า a กำลังสองบวกกับ b ยกกำลังสองจะเท่ากับ c ยกกำลังสองโอเคไหมครับซึ่ง a กับ b เนี่ยคืออะไรครับ a กับ b a กับ b เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือด้านประกอบมุมฉากก็คือด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองจะได้เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองโอเคไหมครับซึ่งเนี่ยนะครับอ่ะจริงๆเราก็ใช้สมการแบบนี้เป็นสมการพีทาโกรัสเนี่ยสามารถหาค่าถ้าเขากำหนดรูปสามเหลี่ยมมาแล้วให้ฐานซึ่งคือรูปสามเหลี่ยมนี้ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะครับถ้าเขากำหนดมาเราก็จะสามารถหาอีกด้านหนึ่งได้แต่ถ้าเราอยากจะคิดได้เร็วขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่ต้องตั้งสมการพีทาโกรัสเนี่ยครับเราต้องรู้จักอัตราส่วนที่ควรทราบนะครับอัตราส่วนพีทาโกรัสที่ควรทราบนะครับมีด้าน A ด้าน B แล้วก็ด้าน C นะครับอัตราส่วนที่ควรทราบเนี่ยครับแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยที่สุดเลยก็คืออะไรครับ3 4 5นะครับก็คือถ้าด้าน A เป็น3ด้าน B ครับต้องเป็น4แล้วก็ด้าน C ต้องเป็น5นะครับเช่นครับคือแบบนี้ครับดูที่ ex 1ข้างล่างนะครับก็คือ example นะครับตัวอย่างที่1เราวาดสามเหลี่ยมมุมฉากมาครับสามเหลี่ยมมุมฉากมุมนี้เป็นมุมฉากนะครับก็สมมุติให้ด้านเนี่ยครับยาว3ด้านนี้ยาว4แล้วด้านนี้ยาวเป็น x ละกันคิดแบบนี้ครับถ้าเรารู้อัตราส่วนนี้ก็คือมีเลข3มีเลข4แล้วก็ต้องขัดเลข5เราก็จะสามารถรู้ได้เลยครับว่า x เนี่ยมันจะเท่ากับ5นะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่รู้อัตราส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้สมการพีทาโกรัสนะครับเช่นเราก็ต้องใช้3กำลัง2ใช่ไหมด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2นะครับบวกกันบวกกับด้านนี้ก็คือ4ยกกำลัง2นะครับมันจะได้เท่ากับด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2ด้านที่อยู่ตรงข้ามนี้ก็คือเท่ากับ x ยกกำลังสองนะครับซึ่ง3กำลังสองเนี่ยมันคือ9นะครับแล้วก็บวกกับ4กำลังสอง4กำลังสองเนี่ยมันคือ16มันจะเท่ากับ x ยกกำลังสองซึ่งเราเอา19บวก16เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ25นะครับซึ่ง25เท่ากับอะไรกำลังสอง5ใช่ไหมครับซึ่ง25เนี่ยมันจะเท่ากับ5ยกกำลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้ค่า x ได้เลยครับว่า x เนี่ยมันต้องจะเท่ากับ5โอเคไหมครับ
เนี่ยครับก็คือธรรมการพีทาโคลัสนะครับแต่ถ้าเรารู้อัตราส่วนเราก็สามารถรู้ได้เลยว่า x เท่ากับ5นะครับเรามาดูอัตราส่วนต่อไปที่ควรทราบกันดีกว่าครับอัตราส่วนต่อไปนะครับก็คือ5 12 13นะครับแล้วก็จะมี7 24 25มีอะไรอีกล่ะก็จะมี8 15 17นะครับ8 15 17มี9 40 41นะครับแล้วก็จะมี11 60 61นะครับก็จะมี1 1แล้วก็รูท2รูทนี่คือสแควร์รูทนะครับรูท2นะครับจริงๆมีอีกเยอะแยะเลยครับแต่ข้อสอบสอบเข้าม .1 ที่ออกบ่อยเนี่ยจะมี3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17นะครับแล้วก็1 1รูท2เนี่ยแหละที่ข้อสอบชอบออกนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2กันดีกว่าครับไม่ได้เหมือนตัวอย่างแรกนะครับเรามาดูว่าไม่เหมือนกันยังไงเหมือนเดิมครับวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนกำหนดครับว่าให้ด้านนี้ยาว5ด้านนี้ยาว13แล้วก็ด้านนี้ยาว x นะครับเขาถามว่าเนี่ย x เท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการทำคือแบบนี้ครับเราต้องตั้งสมการก็คือ5กำลัง2บวกกับเป็นด้านอะไรคือด้านประกอบมุมฉากก็มี5กับ x ใช่ไหมครับบวกกับ x ยกกำลัง2นะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันบวกกับ x กำลัง2มันจะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ13ยกกำลัง2ใช่ไหมครับมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้ากำลัง2มันจะได้เป็น25นะครับ25เนี่ยแล้วเราก็บวกกับ x ยกกำลัง2จะเท่ากับ13กำลัง2เป็น169นะครับทีนี้เราก็แก้สมการแล้วก็ลบ25ทั้ง2ข้างของสมการเนาะมันก็จะเหลือ x ยกกำลัง2จะเท่ากับ144แล้วอะไรกำลัง2เท่ากับ144ครับ12ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย x เราของเราเนี่ยก็จะรู้แล้วว่า x เนี่ยมันจะเท่ากับ12นะครับคงเข้าใจกันเนาะเดี๋ยวมีการบ้านด้วยนะครับมีการบ้านจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับการบ้านครับนี่ครับนี่ครับคือการบ้านการบ้านของเรานะครับให้หาด้านที่เรากำหนดมาให้เนี่ยอย่างข้อที่1เนี่ยครับก็ใช้รูปนี้เนาะก็เป็นเขากำหนดด้านนี้ a เท่ากับ9เนี่ย b เท่ากับเขาถาม c เท่ากับ15แล้วเขาถามว่า b เนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่ให้เราตั้งสมการพีทาโคลัสเพื่อหา b นะครับส่วนข้อที่2ครับก็ a เท่ากับ6นะครับแล้วก็ b เนี่ยเท่ากับ8แล้วเขาให้หาว่าตัว c เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ให้เป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวจะเฉลยคลิปหน้านะครับแล้วจะแปะลิงก์เฉลยไว้ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ